สวัสดีครับขอนำเสนอรูปแบบการโค้ดประเภทต่างๆครับวันนี้ครับองค์กรลูกค้าหลายแห่งหลายที่ให้ความสำคัญที่จะสร้างและพัฒนาโค้ดภายในองค์กร internal coach ครับดังนั้นการเรียนรู้การโค้ชสถาบันเลยมองว่ารูปแบบการให้บริการที่เกี่ยวกับการโค้ชในองค์กรนั้นมีหลากหลายรูปแบบครับบางองค์กรครับต้องการแค่ให้บุคลากรในองค์กรหัวหน้างานผู้จัดการเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นโค้ชแล้วสามารถไปโค้ชทีมงานได้อาจจะเป็น on the job coaching นะครับซึ่งตรงนี้ครับรูปแบบแรกเราเรียกว่าเป็นเรื่องของการใช้หลักสูตรการโค้ชประเภทต่างๆในการทำให้ผู้เรียนมีความรู้ฝึกทักษะแล้วนำไปปฏิบัติได้ครับเราเรียกว่า OMO นะครับโดยเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการโค้ช OMO หมายความว่าเป็นการเรียนรู้พื้นฐานด้วยวิดีโอออนไลน์สักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับแล้วมาเรียนในคลาสรูมครับออนไลน์เมิร์ดออฟไลน์ในคลาสรูมเกี่ยวกับความรู้การโค้ชทักษะการโค้ชมีการฝึกโรลเพลย์อิ่งนะครับหลักสูตรการโค้ชมีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นโคชชิ่งสกิลนะครับโค้ชแอนด์เมนทอร์นะครับโค้ช for high performance นะครับหลักสูตรเหล่านี้รูปแบบแรกก็คือเป็นการเรียนออนไลน์แล้วก็มาเรียนในคลาสรูมพร้อมกับฝึกปฏิบัติประเภทที่2ครับมีการต่อยอดฮะต่อยอดการเรียนที่เป็นเชิงของ OMO แล้วอยากจะให้ผู้เรียนกลุ่มที่เรียนเนี่ยมีการไปฝึกปฏิบัติจริงนะครับก็จะมีการบ้านแล้วกลับมาติดตามผลโดยโค้ชที่ดำเนินการสอนนะครับเราเรียกว่ากรุ๊ปโคชชิ่งแอนด์คลินิกเรียกรวมๆรูปแบบที่2คือเป็นเรื่องของการพัฒนาโค้ชภายในองค์กรด้วย Blended Learning ครับแน่นอนครับคงต้องเรียนออนไลน์และก็เรียนในคลาสรูมฝึกปฏิบัติก็เท่ากับครอบคลุม OMO ไปแล้วเพียงแต่ว่าเรามีกรุ๊ปโคชชิ่งมีการ Practical ที่จะมาฝึกหรือมี One on One หลังจากที่ทำกรุ๊ปย่อยแล้วก็มี One on One บางท่านอาจจะขอฝึก Practice ในเชิงของการโค้ชที่เป็นกลุ่มย่อยหรือ1ต่อ1ได้ประเภทที่3ครับมีความเข้มข้นในมุมของการที่ว่าเขาเรียนมาแล้วเขาเรียนการโค้ดมาแล้วอยากจะให้สถาบันให้โค้ดในสถาบันนั้นช่วยไปทำกรุ๊ปโค้ชชิ่งนิดหนึ่งครับเพราะเขาพอรู้แล้วล่ะแต่อยากให้เขาได้ฝึกแพคทิสในเรื่องของทักษะการโค้ชก็ได้หรืออยากให้สถาบันไปทำกรุ๊ปโค้ชชิ่งในมุมของการทำเวิร์กช็อปในมุมของการวางแผนกลยุทธ์ในมุมของการขายในเชิงของแพคทิคอลครับเราก็เรียกว่าเป็นการเรียนกลุ่มเฉพาะนะครับในหัวข้อนั้นๆโดยที่ดำเนินการกรุ๊ปโคชชิ่งกลุ่มย่อยจำนวนผู้เรียนก็อาจจะไม่มากนะครับอาจจะประมาณ10ถึง15ท่านนะครับแบบที่4ครับมีความคล้ายกับแบบที่3แต่แบบที่4นี้เป็นเรื่องของทีมโคชชิ่งครับเป็นเรื่องของการโค้ชด้วยการเป็นกลุ่มร่วมกันครับการเป็นกลุ่มร่วมกันก็คือเป็นการโค้ชพร้อมๆกันที่ทุกคนสามารถแชร์ไอเดียออกมาเป็นสุนทรียสนทนาแล้วทีมโคชชิ่งคือทำให้ทุกคนเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องเดียวกันที่จะออกไปทำอันนี้อาจจะต้องเป็นทีมเซอร์วิสทีมคัสเตอร์นะครับทีมเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ทีมเซลล์ที่เป็นเซกเมนต์เดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับงั้นทีมจะเป็นทีมเฉพาะและได้รับการโค้ชในลักษณะของทีมโคชชิ่งส่วนกรุ๊ปโคชชิ่งเป็นเรื่องของความหลากหลายของกลุ่มผู้เรียนได้นะครับเพียงแต่ว่าเรียนเป็นกลุ่มย่อยมีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าวิธีการที่เอาไปปฏิบัติอาจจะต่างกัน3กับ4มีความคล้ายและก็ความต่างกันอยู่มาถึง5กับ6ครับประเภทที่5ก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาแมเนเจอร์ให้เป็นโค้ชและหรือโค้ชแมเนเจอร์ในเรื่องต่างๆเช่นอยากให้แมเนเจอร์มีความเป็นผู้นำมากขึ้นอยากให้แมเนเจอร์มีการทำแผนเชิงกลยุทธ์อยากให้แมเนเจอร์มีคุณลักษณะของการมองภาพที่เป็นเชิงวิชันเนอรี่นะครับหัวข้อแล้วแต่ครับเป็นการกำหนดส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นเชิงของโซลูชันโคชชิ่งคือโค้ชแมเนเจอร์แล้วทำให้เขามีแนวทางที่จะไปพัฒนาตัวเองพัฒนาทีมหรือมีการทำอิมพรูฟเมนต์โปรเซสต่างๆนะครับเป็นการโค้ดด้วยโปรแกรม one on one กับแมเนเจอร์ครับส่วนแบบที่6มีความลึกเราเรียกว่า executive coaching ครับ
Executive Coaching นี้เป็นเรื่องของการที่ผู้บริหารระดับสูงครับเป็น GM VP EVP นะครับที่เตรียมตัวจะขึ้นตำแหน่งใหม่เป็น Successor บางอย่างนะครับการโค้ชแบบ Executive Coach นี้จะมีความลึกซึ้งครับอันนี้ต้องใช้การเป็นโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการเซอร์ติฟายเพื่อดำเนินการโค้ชครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหัวข้อของการโค้ชนั้นจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็การโค้ชแบบวันๆจะมีโปรแกรม6ครั้ง12ครั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอีกทีหนึ่งครับก็จะเห็นภาพว่าทางสถาบันครับสามารถที่จะอำนวยความสะดวกหรือให้บริการการพัฒนาการโค้ชในองค์กรได้ถึง6รูปแบบครับแบบที่1เป็นการเรียนรู้หลักสูตร OMO นะครับเรียนออนไลน์แล้วก็มาเรียนเชิงคลาสรูมแบบที่2ต่อยอดจากแบบที่1ครับมีการทำกรุ๊ปโคชชิ่งเรียนเสร็จแล้วมีการทำกรุ๊ปโคชชิ่งเพื่อจะให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้แบบที่3เป็นเรื่องของการทำกลุ่มเฉพาะนะครับดำเนินการกรุ๊ปโคชชิ่งและมีความคล้ายกับแบบที่4คือทำทีมโคชชิ่งซึ่งเป็นกลุ่มแต่ว่ากรุ๊ปกับทีมต่างกันตรงที่กรุ๊ปมีวิธีการที่หลากหลายต่างกันโค้ชเสร็จแล้วทีมคือโค้ชเสร็จแล้วทุกคนนำสิ่งที่ได้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันไปใช้กับทีมของตัวเองแบบที่5ก็คือเป็นทำระดับแมเนเจอร์ครับเป็นโซลูชันโคชชิ่งที่เป็นเชิงของการนำไปปฏิบัติในเรื่องของ improvement ในการพัฒนาทีมส่วน executive coach เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือจำเป็น succession plan ได้ครับหวังว่าบริการรูปแบบการโค้ชประเภทต่างๆคงทำให้ท่านได้เห็นภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นลองดูครับวิธีไหนบริการไหนที่เหมาะกับท่านติดต่อกับทางสถาบันได้เลยครับ